จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตได้เชิญกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านผู้สอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬาและผู้บริหารกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อมถึงการพัฒนาบุคลากรในการกีฬาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ผู้สอนกีฬาในต้นนี้การดำเนินโครงการการอบรมในครั้งนี้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ให้วันนี้ได้เวลาควรขอกราบเรียนเชิญท่านรองที่การมีประการรักษาประจำวิทยาเขตอ่างทองนับว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนที่ดินไปสู่กีฬาความเป็นเลิศซึ่งจะได้ส่งพัฒนากีฬาในระดับจังหวัดให้สามารถพัฒนาให้เป็นการกีฬาการแข่งขันการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่พัฒนากีฬาชาติที่จัดสรรในงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยให้กับทุกจังหวัดนะครับต่อก็คือการพัฒนาบุคลากรมีสองประเภทสถาบันการศึกษาวิทยาการแต่งองค์กรกีฬาผมคาดว่าโครงการวันนี้ได้เวลาส่งไปดีกว่าได้เขียนมาเป็นประธานในที่ประชุม